ถึงแม้ว่าคุณครูจะไม่ได้สอนเรื่องนี้นะครับนะคุณครูไม่ใช่ข้ออ้างเลยนะท่านครูอยากสอบบรรจุได้นะครับไม่ใช่ข้ออ้างเลยคุณครูครับพี่บอกเลยนะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยยิ่งแคลคูลัสเนี่ยมันเป็นหัวข้อเด่นทุกปีนะครับแคลคูลัสเนี่ยก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับสำหรับน้องๆที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับนะเราเริ่มติวกันมาตั้งแต่ตอน1ทุ่มตรงแล้วนะครับนะแล้วก็สวัสดีน้องๆที่อยู่หน้าเพจ Facebook นะครับสวัสดีนะครับแฟนเพจ Facebook แกปติวเตอร์ทุกคนเลยนะครับวันนี้เป็นการติวภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับประจำวันที่7เดือน7นะครับนะพ.ศ. 2564ครับวันนี้เรามาเจอกับอาจารย์แกปอีกแล้วนะครับภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้เราทำกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับทำกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะตอนนี้เราเป็นการยิงสัญญาณสดนะครับออกมาจากในกลุ่มนะครับนะทุกคนครับขออนุญาตเริ่มต่อเลยนะครับติวต่อเลยนะข้อที่9ครับข้อ9ในกลุ่มลับช่วงนี้เป็นการตะลุยข้อสอบแล้วนะครับไม่ว่าจะน้องๆในกลุ่มลับหรือน้องๆที่อยู่หน้าเพจ Facebook ถ้าน้องเป็นเอกคณิตศาสตร์น้องควรจะเริ่มจับหนังสือได้แล้วนะครับเอกคณิตศาสตร์มาอ่านกันเดือนสุดท้าย2เดือนสุดท้ายไม่ทันกินนะครับพี่บอกเลยนะเดี๋ยวจะไปเจอข้อสอบง่ายมากเลยแต่ทำไม่ได้ง่ายมากเลยแต่ทำไม่ทันนั่นแหละเรียกว่าข้อสอบยากนั่นแหละเรียกว่าอ่านหนังสือน้อยพี่บอกไว้เลยนะครับนะเอกคณิตศาสตร์ใครพูดอย่างนั้นนะคืออ่านหนังสือน้อยบอกไว้เลยนะครับประสบการณ์ไม่ถึงต้องพูดอย่างนี้นะครับนะคุณครูนะครับเพราะนั้นสู้ๆนะคุณครูครับนะลุยต่อไปข้อที่9เส้นสัมผัสของ fx เส้นสัมผัสกราฟของ fx 1ส่วน3 x กำลัง3บวก 2x กำลัง2ลบ 5x ลบ 11 ขนานกับแกน x ณจุดที่ x เท่ากับเท่าไหร่ทุกคนไฮไลท์เลยครับตรงนี้ขนานกับแกน x เห็นปุ๊บต้องขีดเส้นใต้เลยนะครับขนานกับแกน x บางคนบอกแล้วไงอาจารย์ขีดเส้นใต้ต่อเส้นสัมผัสนี่ในกลุ่มลับในเหงื่อต้องซิบซิบแล้วนะครับเครื่องต้องเริ่มร้อนแล้วนะครับเส้นสัมผัสมันสัมผัสกันแล้วมันขนานกับแกน x ขนานกับแกน x แสดงว่าความชันไปแล้วฮะขนานแกน x แสดงว่าความชันเป็น0นะฮะนี่ขนานกับแกน x แสดงว่าความชันเป็น0นะครับเหมือนเดินอยู่พื้นราบอ่ะความชันเป็น0นะครับเพราะนั้นข้อนี้หมายความว่าฮะหมายความว่าความชันเป็น0เขาถามว่าณจุดที่ x เท่ากับเท่าไหร่ยูคุณครูเห็นอะไรไหมนี่เห็นแล้วต้องยิ้มเลยนะมุมปากเลยคุณครูครับ fx มาแล้วครับดิฟเลยคุณครูครับดิฟเลยดิฟแล้วจับเท่ากับ0เลยคงไม่ต้องมานั่งเขียนอย่างนี้แล้วนะคุณครูนี่ใครทำอยู่ทางบ้านเนี่ยคงไม่ต้องเขียนอย่างนี้แล้วนะเพราะสุดท้ายเราดิฟเสร็จจะต้องเป็นอะไรฮะจะต้องเป็น0ครับดิฟเสร็จจะต้องเป็น0นะแล้วก็ดิฟเลยครับตบเลขชี้กำลังลงมาครับดิฟลงมาเลยจะกลายเป็น x กำลัง2ลบอะไรโอ้ยดิฟต้องแม่นแล้วนะคุณครูครับนะถึงใครจะไม่ได้สอนม.ปลายใครจะไม่ได้สอนพวกแคลคูลัสเยอะๆเนี่ยเรื่องดิฟอินทิเกรตเนี่ยต้องแม่นนะครับนะในบทของการสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกแล้วเนี่ยต้องแม่นนะครับนะแล้ววันนี้บอกเลยนะครับใครเป็นเอกอื่นนะครับกดแชร์แล้วปิดไลฟ์สดนี้ไปได้เลยนะครับนะอาจารย์ขาแต่หนูอยากมาดูคณิตศาสตร์ค่ะมันจะช่วยภาคกอได้ได้ไหมช่วยได้ครับนะแต่ช่วยแค่ไม่ได้เยอะครับช่วยไม่ได้เลยพูดงี้ดีกว่านะครับนะไม่เกี่ยวข้องเลยนะคุณครูวันนี้เฉพาะเอกคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับอันดิฟตรงนี้ฮะลบ 2x กำลัง2เป็นลบ 4x นี่คุณครูน้ำตอบแล้วเยี่ยมมากครับในกลุ่มลับนะโอเคนี่หน้าเพจก็ตอบแล้วนะครับอัครักษ์นี่ตอบแล้วนะครับดิฟเนี่ยมันแป๊บเดียวนะคุณครูถ้าไม่ต้องมานั่งพูดแบบพี่เนี่ยแป๊บเดียวนะเห็นปุ๊บเดี๋ยวบางคนตอบได้เลยนะครับคิดเลขในใจได้เลยเพราะอะไรฮะดิฟปุ๊บมันเป็นดีกรี2น้องแยกแฟกเตอร์ในใจยังได้เลยจริงไหมคะเออนี่คือเอกคณิตศาสตร์นะครับนะข้อสอบง่ายมากเลยแต่ทำไม่ทันค่ะอาจารย์คะน้องไม่ได้นะไม่เอานะลูกศิษย์พี่ต้องไม่ขนาดนั้นนะครับนะแล้วก็ลบ5ครับนี่ดิฟตัวอื่นไปศูนย์นะครับต่อไปฮะทำไงต่อฮะแยกแฟกเตอร์ครับเราจะได้มา2เลบฮะเห็นไหม x กับ x ครับทำไงต่อฮะเอ้ยลบ5บวก1ฮะเออเพราะฉะนั้นจบแล้ว x ของเราจะเท่ากับ5กับลบ1ฮะคำตอบข้อนี้คือ x เป็น5กับลบ1ฮะ x เป็น5กับลบ1ตอบช้อยข้อที่2ครับฝนฟับเลยนี่โอเคไหมฮะบางคนบอกจริงด้วยค่ะขอบคุณค่ะนะฮะพี่บอกเลยมันจะไม่เกี่ยวอะไรกับภาคกอเลยนะครับนะวันนี้จะเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจนะครับถ้าใครเข้าใจน้องไม่ต้องเรียนเอกน้องหรอกพี่บอกเลยนะครับน้องมาเรียนเอก
คณิตศาสตร์เถอะนะครับนะถ้าใครมองแล้วเข้าใจแบบถ่องแท้เลยนะครับนะน้องเรียนเอกอะไรอยู่นะครับไม่ต้องไปเรียนหรอกนะครับนะเรียนเอกใหม่เลยเอกคณิตศาสตร์ครับนะไปสอบครูเอกคณิตศาสตร์เถอะนะครับนะมันง่ายนะสำหรับเอกคณิตศาสตร์นะครับนะต่อไปคุณครูต่อไปลุยยาวไปข้อที่10ครับมาข้อที่10นะนี่ข้อช้องมีคนตอบแล้วใช่ไหมโอเคโอเคนะครับคุณนันนัทนิชานี่ตอบแล้ว2โอเคนะครับต่อไปข้อที่10ครับถ้ากราฟของ y เท่ากับ fx มีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ที่ x เท่ากับ -3 และ x เท่ากับ1ตามลำดับแล้วค่าของ f พรามลบ -3 บวกกับ x พรามหนึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เห็นข้อสอบนี้เนี่ยโหเห็นนะทำไปร้องไห้ไปยังได้เลยนะคุณครูครับทุกคนตรงนี้หมายความว่าไงครับจุดสูงสุดจุดต่ำสุดหมายความว่าฮะที่ x เท่ากับ -3 กับ1หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเมื่อน้องมีฟังก์ชันแล้วเนี่ยน้องดิฟรอบหนึ่งแล้วแทน x เป็นลบ3กับดิฟรอบหนึ่งแล้วแทน x เป็น0ขอโทษแทน x เป็น1จะได้มีค่าเป็น0พูดภาษาชาวบ้านให้ฟังดีกว่านะฮะณจุดวิกฤตนั้นๆน่ะณจุดวิกฤตอ่ะถ้ามันเป็นจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดจริงมันจะได้ค่าวิกฤตนะฮะและความชันตรงนั้นเป็น0นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนน้องดิฟเนี่ยแทนลบ3เข้าไปเนี่ยจะได้0ตอนน้องดิฟแทน1เข้าไปเนี่ยจะได้0บางคนบอกยังไงวะเนี่ยก็เหมือนเนี่ยฮะเหมือนเนี่ยฮะ fx เนี่ยนะครับ fx ตัวเนี้ยก็มีจุดวิกฤตอยู่ที่ x เท่ากับ5กับลบ1นะครับเมื่อน้องแทนเข้าไปเนี่ยก็จะเป็น0ณที่ f พราม x นะf พราม x ก็จะมีค่าเป็น0นะอันนี้ต้องวัดความเข้าใจนิดนึงนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงดิฟตรงนั้นน่ะดิฟณจุดนั้นน่ะก็จะมีค่าความชันเป็น0นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น0เป็น0แล้วโจทย์ถามอะไรครับโอ้อยากร้องไห้เห็นมั้ยพี่ถึงบอกอ่ะทำไปร้องไห้ไปยังได้เลยจริงมั้ยจับบวกกันเป็น0จบแล้วนี่วัดความเข้าใจเลยแน่ๆนะแล้วเอกคณิตศาสตร์เนี่ยข้อสอบวิชาเอกก็จะเป็นแนวเนี้ยนะครับข้อสอบสปีดเทสเนี่ยมองไปปั๊บตอบเลยมองไปปั๊บต้องเข้าใจเลยนะครับนะอ่ะต่อไปข้อที่11ครับข้อ11ข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบสอบใบประกอบวิชาชีพครับของน้องปี2หรือปี3ไม่รู้อ่ะรอบที่ผ่านมานะครับจริงๆมันมี5ช้อยนะพี่ตัดช้อยออกไปช้อยนึงนะครับกำหนดให้ระบบสมการ AX เท่ากับ B และมีเมทริกซ์ A คือ A 20 B 11 C 32เมทริกซ์ X คือเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ครับไม่ใช่สัมประสิทธิ์โทษเมทริกตัวแปร x y z b คือเมทริกค่าคงที่1 0ลบ1แล้วโจทย์กำหนด det a เท่ากับ9แล้วก็ถาม x มีค่าเท่าไหร่คุณครูเดี๋ยวพี่เขียนยินดีที่จะเขียนแบบนี้ให้นะบางคนเนี่ยเห็นปุ๊บตอบปั๊บได้เลยนะครับคุณครูครับเขาถามหาค่าอะไรฮะถามหาค่าอะไรครับหาค่า x นะ x ก็คือณจุดนี้ฮะนี่ตัวแปร x ครับคือข้อนี้มันเป็นข้อสอบระบบสมการนะครับเมทริกซ์ A เนี่ยมันคือเมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะฮะสัมประสิทธิ์ครับเหมือนสมการเราเป็น 2x บวก 5y เท่ากับ10เงี้ยนะฮะ x ลบ y เท่ากับ2เงี้ยนะครับนะตอนน้องไปทำเป็นเมทริกซ์เนี่ยนะครับเอาเรื่องเมทริกซ์เข้ามาช่วยเนี่ยน้องต้องแยกเป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ชุด1 2 5 1 -1แล้วก็เมทริกซ์ตัวแปรข้อนี้มี x กับ yแล้วก็เท่ากับเมทริกซ์ของค่าคงที่10กับ2แบบนี้หรือฟื้นความจำนะข้อนี้จริงๆเนี่ยแป๊บเดียวตอบแล้วนะคุณครูครับนะถ้าใครยังมองแล้วยังไม่เห็นทางเนี่ยนะครับอันตรายพี่บอกเลยนะสนามสอบครูผู้ช่วยเนี่ยมันจะต้องไวนะครับพอน้องทำแบบนี้เสร็จปุ๊บมันจะมีการหาค่า x กับหาค่า y ได้ใช่ไหมครับนะจริงๆจะใช้ low operation จะใช้กดฟาร์มเมอร์จะใช้การกลับไปแก้สมการแบบนี้ได้หมดเลยนะครับเพราะอันนี้เป็นระบบสมการ2ตัวแปรนะครับแต่โจทย์ข้อนี้เป็นระบบสมการ3ตัวแปรนะครับการจะมานั่งแก้สมการเนี่ยลำบากนะครับเราก็เลยต้องใช้กฎของฟาร์มเมอร์นะกฎของฟาร์มเมอร์นะครับคืออะไรฮะถ้าน้องจะหาค่าตัวแปร x นะครับเราก็ต้องใช้เศษและส่วนพี่ต้องบอกว่าพี่ไม่สามารถทวนให้น้องเต็มๆได้นะเนี่ยนะครับต้องใช้เศษและส่วนนะครับ
ตัวเศษมันจะเหมือนกันตั้งแต่ตัวแปร x ตัวแปร y ตัวแปร z เลยนะครับก็คือจะหารด้วย d a ก็คือหารด้วย determinant นะครับ determinant ของสัมประสิทธิ์นะครับซึ่งข้อสอบก็ใจดีพอสมควรนะฮะ d a ให้มาแล้วคือเท่าไหร่ครับคือ9ครับคุณครูครับคือ9ฮะแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปเลยแต่ตอนหาค่าตัวแปรที่เป็นตัวเศษอ่ะไม่เหมือนกันนะครับถ้าน้องจะหาค่าตัวแปร x เนี่ยทำไงฮะใครจะพอทบทวนได้ไหมเนี่ยนะลองนั่งระลึกนะพอจะหาค่าตัวแปร x เราจะต้องเอาค่าคงที่เนี่ยแมทริกซ์ค่าคงที่ไปเสียบที่หลักของตัวแปร x ครับเราจะมองว่าเนี่ยมันคือตัวแปร x ตัวแปร y ตัวแปร z จะหาอะไรถ้าจะหาตัวแปร z เอาหลักนี้ไปเสียบที่ตัวแปร z ตัวแปร z ดิตัวแปร z อยู่นี่ถ้าจะหา y เอาหลักนี้ไปเสียบที่ตัวแปร yจะหา x เอาหลักนี้ไปเสียบที่ตัวแปร x และแต่โจทย์นะครับแล้วก็หา determinant ออกมานะเพราะฉะนั้นพวกเราพอเห็นทางแล้วใช่ไหมครับบางคนบอกหนูยังไม่ค่อยเห็นเลยครับอาจารย์คุณครูต้องทบทวนนะพี่ต้องบอกว่าข้อนี้ถือว่าง่ายจริงๆนะครับนะนี่น้องในกลุ่มรับตอบแล้วน้องน้ำกับน้องณัฐพัฒน์นี่เมื่อกี้มาแล้วนะกดหัวใจให้หน่อยนะครับนะพอเมื่อกี้ถามพี่ไปคอมกันแล้วเงียบไปเลยนะฮะนึกว่าหายไปไหนนะครับยังอยู่นะน้องนัทพัฒน์โอเคน้องน้ำก็ยังอยู่โอเคนะครับเพราะนั้นจะหาตัวแปร x ใช่ไหมครับเอาค่าคงที่เมทริกซ์นี้ไปเสียบที่หลักที่ตัวแปร x นะครับเพราะนั้นเราก็จะได้ว่าไปเสียบที่ตรงนี้เลย a b c แทนที่เลยเป็น1 0 -1 นะฮะแล้วที่เหลือเหมือนเดิม2 1 3 2 0 0 1 2แล้วหา determinantลงมาแบบนี้นะครับจบแล้วหายังไงดีเทอร์มินันเอาละอย่าลืมนะคูณลงแล้วคูณลงได้2ใช่ไหมคูณลงเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะได้2นะครับคูณลงตรงนี้นะไปเจอกับลบ1ด้วยนะถ้าใครเคยติวกับพี่เนี่ยพี่จะไล่ขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับนะเพราะนั้นคูณลงตรงนี้ได้เป็นลบ2นะครับคูณลงตรงนี้ได้เป็น0นะฮะบวก0เข้าไปนะครับเพราะนั้นคูณลงน้องจะได้เป็นอะไรครับ2ลบ2เป็น0คูณลงจะได้0นะครับคูณลงได้0แล้วเดี๋ยวพี่เติบ9ตรงนี้เอาไปหน่อยเติบ9ตรงนี้ไปหน่อยนะครับโอเคมั้ยโอเคมั้ยต่อไปคูณขึ้นตรงนี้เป็น0ใช่มั้ยคูณขึ้น3คูณ1มันจะย้อยไปคูณ1ตรงนี้นะครับ3คูณ1ได้3บวก3คูณขึ้นตรงนี้เจอ0ด้วยเป็น0เลยใส่0ไปเลย0คูณขึ้นนะครับเพราะนั้นคูณลงน้องได้0คูณขึ้นน้องได้3นะครับอย่าลืมนะคูณลงลบคูณขึ้นนะครับคูณลงลบคูณขึ้นก็ได้เป็น0ลบ3ก็กลายเป็นลบ3คำตอบตรงนี้กลายเป็นลบ3ส่วน9ก็เป็นอะไรฮะลบ1ส่วน3คำตอบข้อนี้คือลบ1ส่วน3ครับพี่ถึงบอกไงว่าใครมองเฉยๆเนี่ยตอบได้เลยถือว่าไม่ธรรมดานะครับนะแล้วข้อนี้มันก็ทำอย่างนั้นได้จริงๆด้วยนะครับนะซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแทนเข้าไปปั๊บตัวแปร x ใช่ไหมต้องหาคูณลงลบคูณขึ้นเด็ด a ให้มาแล้วใส่ส่วน9เลยนะครับรอไม่ได้เลยนะคำตอบข้อนี้คือลบ1ส่วน3ครับตอบช้อยข้อที่3ฮะโอเคข้อ11ตอบ3โอเคนะครับนี่สถาพรน้องนันนะน้องทัศน์นี่โอเคนะครับน้องธนะนะน้องธนะโอเคนะเนี่ยคือคนที่มองโจทย์ออกนะครับต้องฝึกนะคุณครูต้องฝึกไม่ฝึกพี่บอกเลยว่าลำบากครับนะในวิชาเอกคณิตศาสตร์เนี่ย100ข้อครับนะ100ข้อพี่บอกได้คำเดียวนะหัวระเบิดนะตอนทำข้อสอบจริงนะครับนะนั่งตาลายไปหมดมือนี่เหงื่อเปียกไปหมดนะน้องต้องทำให้ไวอ่ะนะครับมองโจทย์ต้องออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะครับต่อไปข้อที่12ครับกำหนดระบบสมการเมทริกซ์อีกแล้วเมทริกซ์อีกแล้วนะครับกำหนดระบบสมการ a เมทริกซ์ a เนาะคูณกับเมทริกซ์ตัวแปร x y zเท่ากับเมทริกซ์ค่าคงที่3 1 2นะฮะอาจารย์เขากำหนดสมการมาให้แล้วยังไงต่อเนี่ยแล้วขวามือเนี่ยคืออะไรเนี่ยอาจารย์ทุกคนอันนี้คืออะไรฮะเมทริกซ์แต่งเติมนะครับเมทริกซ์แต่งเติมแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งที่ทางซ้ายเป็น1 0 0 0 1 0 0 0 1หมายความอะไรฮะใช้ low operation ทำไปเรื่อยจนได้ว่าทางซ้ายมือเป็น identity เป็นเอกลักษณ์แล้วนะครับเ
ราะฉะนั้นคุณครูจำภาพนี้ได้ไหมฮะต้องติดตาเลยนะใครทำเรื่องเมทริกเนี่ยนะครับภาพนี้ต้องติดตาเลยนะครับนะไม่ติดตาไม่ได้อะนะทำไปเรื่อยๆเนี่ยโลโอเปอเรชันไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ทางซ้ายเป็น I แล้วทางขวาจะเป็น inverse ของเมทริกนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการใบ้มาให้เลยจริงไหมครับเขากำลังใบ้มาให้น้องๆเลยนะครับว่าทางนี้เป็น I identity นะครับทางนี้เป็น A inverse นี่เห็นปั๊บรู้เลย A inverse บางคนบอกแล้วไงต่อครับอาจารย์คะทุกคนครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมฮะนี่ฮะจริงๆมันคืออะไรครับมันคือการแก้ระบบสมการนั่นแหละนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องย้ายใช่ไหมฮะเดี๋ยวพี่เขียนเต็มๆให้ยินดีนะที่เขียนเต็มๆให้ทุกคนเราต้องย้ายจาก A เนี่ยไปคูณทางซ้ายแต่ต้องคูณทางซ้ายด้วยนะย้ายจาก A เนี่ยไปคูณทางซ้ายก็ต้องกลายเป็น A อะไรครับ A inverse ฮะของอะไรครับ3 1 2นี่แล้วคุณครูจะหาอะไร A inverse คุณครูได้แล้วใช่ไหมครับ A inverse เดี๋ยวพี่ลบตรงนี้นะพื้นที่พี่อาจจะไม่พอนะ A inverse คุณครูได้แล้วคือ2 0 -1 5 1 0 0 1 3คุณครูได้แล้วใช่ไหมครับ A inverseแล้วตรงนี้คูณทางขวากับ3 1 2นี่แล้วไงต่อฮะต้องการตัวแปรไหนล่ะถ้าคุณครูยกไปคูณกันอันนี้คูณกันอยู่นะนี่ถ้าคุณครูยกไปคูณกันนะครับไปคูณกันไปคูณกันไปคูณกันเนี่ยมันจะได้ตัวแปร x ตัวแปร y ตัวแปร z คําตอบอะนะครับเช่นถ้าใครนึกไม่ออกอ่ะพี่เขียนให้ดูนะครับน้องคูณเสร็จ x y z สมมติคูณเสร็จได้0 1 2สมมตินะสมมตินะครับเนี่ยก็หมายความว่า x ตอบ0 y ตอบ1 z ตอบ2นะครับตามสมบัติของเมทริกซ์ปกตินะครับแต่ข้อนี้เขาไม่ได้ต้องการ x ไม่ต้องการ y เขาต้องการ z ครับเพราะนั้นการที่ต้องการ z คุณครูก็ต้องยกตัวนี้ใช่ไหมครับไปคูณกับแถวที่เป็น z ใช่ไหมฮะยกไปคูณให้ตรงกันยกไปโปะเลยนี่คนที่ติวพี่มาเนี่ยต้องยกไปโปะนะครับ3 1 2ยกไปโปะจับคูณกันจับคูณกันจับคูณกันแล้วก็บวกกันน้องก็จะได้ตัวแปร z มาอาจารย์คะตรงนี้ไม่ต้องคูณเหรอไม่ต้องเขาไม่ต้องการ x นะฮะตรงนี้ต้องคูณไหมไม่ต้องเขาไม่ต้องการ y ครับนะเพราะนั้นการคูณเรื่องเมทริกซ์เนี่ยก็ต้องดูว่าต้องการตัวไหนนะครับเพราะนั้นข้อนี้เราจะได้ตัวแปร x ตัวแปร y อะไรช่างมันนะฮะแต่ตัวแปร z 3 คูณ 0 ได้ 0บวกกับ1คูณ1ได้1 3คูณ2เป็น6เห็นไหมเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วทุกคนครับตรงนี้เป็นอะไรช่างมันไม่รู้แหละข้างล่างบวกกัน0บวก1บวก6ได้7ครับเราจะได้ค่า z เป็น7ฮะตอบช้อยข้อไหนครับค่า z เป็น7ตอบช้อยข้อที่3นะโอเคคุณครูณัฐพัฒน์เน่มาตามนัดเลยมั้ยเยี่ยมมากครับคุณครูนันเนี่ยครูอัครลักษณ์นะครับนะน้องนันทิยาอันนี้วิชาเอกใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณครูครับนี่นะตัวใหญ่ๆเลยนะคุณครูครับนะภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับนะโอเคไปต่อนะครับไปต่อนะคุณไปต่อต่อไปข้อที่13ไม่พ้นข้อที่13แคลคูลัสครับมาทุกคนแคลคูลัสนะข้อ13ครับถ้ากราฟของ y เท่ากับอ๋อนี่มันกึ่งแคลคูลัสกึ่งอะไรกึ่งแคลคูลัสด้วยนะครับนะกึ่งภาคตัดกลวยด้วยมาดูกันครับนะถ้ากราฟของ y เท่ากับ fx เป็นเส้นตรงซึ่งผ่านจุด2 4และ3 1แล้วความชันของเส้นตรงของกราฟ y เท่ากับ f' x เท่ากับข้อใดทุกคนโอ้โหใครเห็นโจทย์ข้อนี้แล้วไม่ต้องทดได้เลยเนี่ยถือว่าเยี่ยมมากนะครับนะข้อนี้เนี่ยพอเฉลยแล้วเนี่ยน้องจะบอกว่าโอ้โหง่ายขนาดนี้เลยเหรอทุกคนครับทุกคนไฮไลท์ดูตัวที่พี่ไฮไลท์ครับตัวนี้คืออะไรเนี่ยครับ y เท่ากับ f prime x คืออะไรครับมันคือความชันจริงไหมฮะมันคือความชันคุณครูอ้อครูอ้อสนใจวิชาเอกค่ะเดี๋ยวทักอินบ็อกซ์ไปเนาะน้องทักอินบ็อกซ์มาแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับนะต่อไปครับต่อไปพี่ขอยัดไม่ขายของตรงนี้นะคุณครูครับเพราะว่า
อยากให้มีเฉพาะแค่ความรู้เนาะคุณครูรายละเอียดไปพักหลังไมค์เอานะครับคุณครูเห็นที่พี่ไฮไลท์ตรงนี้ไหมครับสัญลักษณ์ตรงนี้คืออะไรครับมันคือความชันจริงป่ะคุณครูฮะมันคือความชันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันคือตัวเลขใช่ป่ะคนนึกออกไหมฮะตัวนี้มีความชันความชันของอะไรครับความชันของเส้นตรงเพราะนั้นหมายความว่าถ้าคุณครูมีเส้นตรงเส้นหนึ่ง y เท่ากับ 2x บวก 1สมมติ f พราม x มันก็คือความชันของเส้นตรงนี้หมายความว่ามันจะเป็นแค่ตัวเลขเฉยๆครับเช่นความชันตรงนี้เป็น2เพราะนั้น y ตรงนี้ก็เท่ากับ2มันก็คือความชันที่ y เท่ากับ2นะครับไม่ใช่ความชันโทษมันก็คือ y เท่ากับ2นั่นแหละนะครับ y เท่ากับ2ความชันของมันก็เป็น0ฮะเพราะเขาต้องการความชันของเส้นนี้นะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบ0ได้เลยครับผมอะไรวะตอบ0ได้ไงวะทุกคนบางคนเอ๊ะจะตอบได้ไง0บางคนไม่เข้าใจนะครับช้าๆแล้วกันพี่ว่าช้าๆนิดนึงนะขอช้าๆนิดนึงน้องจะต้องดูให้เป็นนะน้องดูตรงนี้ก่อน y เท่ากับ fx อ่ะทุกคนครับเป็นเส้นตรงซึ่งผ่านจุดนี้นะเพราะนั้นคุณครูไปหาเส้นตรงมาแล้วโจทย์เขาบอกต้องการ y เท่ากับ f พร x หมายความว่าตัวนี้มันคือความชันของเส้นตรงข้างบนนะครับเพราะนั้นถ้าคุณครูไปหาความชันมาเร็วๆเนี่ยเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x ใช่ไหมเอาค่า y ลบกันหารด้วย x ลบกันนะครับค่า y ลบกัน4ลบ1ได้3หารด้วย2ลบ3ได้ลบ1เพราะฉะนั้นความชันของเราจะเป็นลบ3เห็นไหมฮะความชันของเราจะเป็นลบ3หมายความว่า f พราม x เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับลบ3เพราะฉะนั้น y ของเราก็จะมีค่าเท่ากับลบ3แต่โจทย์ไม่ได้ถาม y มีค่าเท่าไหร่โจทย์ถามฮะวะถามว่าอะไรนะครับโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามความชันของเส้นตรงนี้ก็คือความชันของเส้นตรงนี้ก็มีค่าเดียวครับความชันของ y เท่ากับลบ3มันคือเส้นตรงที่ขนานกับแกน x ใช่ไหมความชันมันจะเป็น0นะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับคือ0นะนี่คือวัดเลยนะครับวัดคนที่อ่านโจทย์เลยนะครับนะต้องดูดีๆนะครับนี่ถือว่าไม่ยากเลยนะข้อนี้เนี่ยมองโจทย์ปั๊บตอบได้เลยนะถ้าใครรู้สัญลักษณ์แล้วทำบ่อยๆเนี่ยถือว่าไม่ยากครับไม่ยากพี่บอกเลยโจทย์นี้ไม่ยากนะมันคือความเข้าใจล้วนๆเลยนะเส้นตรงความชันก็ต้องได้เป็นตัวเลขนะแล้วหาความชันของความชันมันก็ต้องได้เป็น0เนี่ยใช่ไหมต่อไปครับต่อไปข้อที่14ครับข้อ14เอาหน้าสู้ๆนะทุกคนครับสู้ๆนะครับนะตอนนี้หลายคนเนี่ยไม่อ่านหนังสือแล้วอะนะครับนะแล้วเอกคณิตศาสตร์นะไม่อ่านหนังสือไม่ฝึกทำโจทย์อะถ้าน้องยิ่งไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้ด้วยนะน้องอย่าคาดหวังว่าในวันสอบจะทำได้เลยนะครับพี่บอกเลยว่าโอกาสน้อยมากนี่พูดจากประสบการณ์เลยนะการสอบบรรจุแบบง่ายๆไม่มีหรอกครับนะฮะไม่มีครับมาแต่ยากๆเท่านั้นเอกคณิตศาสตร์ต้องแบบเขาเรียกต้องคมๆเท่านั้นนะฮะคมๆอะทำโจทย์แบบคมๆมองโจทย์ปั๊บตอบปุ๊บนะฮะมองโจทย์ปั๊บทดนิดหน่อยตอบเลยอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะต่อไปข้อที่14ครับสมการไฮเปอร์โบลาผ่านจุด68นะครับและมีจุดโฟกัสอยู่ที่จุด00กับ60แล้วความยาวของแกนสั่งยุกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทวนนิดหนึ่งได้ไหมทุกคนถ้าเรามีแกน x แกน y อ่ะไฮเปอร์โบลาแบบนี้นะฮะแบบนี้นะโฟกัสอยู่ในโอบจำได้ไหมพี่สอนศัพท์พี่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนิดนึงนะฟังโฟกัสเนี่ยอยู่ในโอบนะครับโฟกัสจะยาวเท่าไหร่ฮะโฟกัสจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งจะยาว 2c นะครับโอ้โหดูทุกคนแล้วเขาให้อะไรมาเขาให้อะไรมาเขาให้จุดโฟกัส2จุดมาแล้วฮะ00ถึง60นะครับคุณครูครับ00ถึง60เนี่ยยาวเท่าไหร่ครับมันก็ต้องยาว6หน่วยใช่ไหมมันคือจุดโฟกัสอันหนึ่งไปยังจุดโฟกัสอีกอันหนึ่งจะยาวเท่าไหร่ครับจะยาว 2c เพราะนั้นเห็นแบบนี้เพราะฉะนั้น c ตอบอะไรเลย c ตอบ3เลยไม่ต้องคิดอะไรเลยนะรู้คอนเซปต์ว่าอ๋อจุดโฟกัสอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งจะยาว 2c เพราะอะไรครับจุดศูนย์กลางไปยังโฟกัสจะยาว 4 จุดศูนย์กลางไปยังโฟกัสจะยาว 4 เพราะฉะนั้นจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งทั้งหมดต้องยาว2c นะครับพอน้องเห็นแบบนี้แล้วก็ยิ้มได้เลยจริงไหมต่อไปอีกอันหนึ่งครับเอ๊ะเขาให้สมการผ่านจุดมาทำไมอ่ะ
ถ้าสมมติน้องมีจุดผ่านใดๆก็ตามบนไฮเปอร์โบลานะครับระยะทางจากจุดโฟกัสไปยังจุดผ่านนั้นนั้นระยะทางจากจุดโฟกัสไปยังจุดผ่านนั้นนั้นนะจำได้ไหมเนี่ยระยะทางจากจุดโฟกัสโอ้พี่ไปไม่ได้แล้ววะอันนี้ไม่ได้เลยอ่ะเขียนด้วยมือก็ได้วะนี่นะเนี่ยระยะทางจากจุดโฟกัสทั้งสองเนี่ยเส้นสีดำนะครับน้องจากจุดโฟกัสไปยังจุดผ่านจากจุดโฟกัสอีกจุดหนึ่งไปยังจุดผ่านนะครับมันจะยาว 2a ถ้าเป็นวงรีผลบวก2เส้นเนี้ยผลบวกสมมติอันนี้เรียกพี่เรียกเป็นอะไรดีเป็นอะไรเป็นอะไรเดียเป็น a1 ก็ได้เป็น a1 อันนี้เป็น a2 ก็ได้ถ้าเป็นโฟกัสของวงรีผลบวก2เส้นนี้จะยาว 2a แต่ถ้าเป็นไฮเปอร์โบลาผลต่างจะยาว 2a ไฮเปอร์ผลต่างวงรีผลบวกนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูครับเราก็กำลังพูดว่าเรากำลังหาระยะทางจากจุด00ไปยังจุด68นะฮะกับระยะทางจากจุด60ไปยังจุด68แล้วหาผลต่างกันจะยาวเท่ากับ 2a นะนี่คือเส้นสีดำตรงนี้คุณครูเส้นสีดำตรงนี้นะเส้นสีดำตรงนี้ระยะทางจริงๆพี่ไม่ต้องวาดรูปก็ได้จริงไหมเราต้องรู้แล้วนะจุดผ่านนะครับวงรีผลบวกนะถ้าเป็นไฮเปอร์ผลต่างนะครับที่เหลือคุณครูหาระยะทางจากจุด2จุดพร้อมกันครับเอาจุด A1 ก่อนเส้น A1 ก่อนฮะจากจุด00ไปยังจุด68ทำไงฮะ x1 ลบ x2 กำลัง2บวกด้วย y1 ลบ y2 กำลัง2แล้วถอดสแควร์รูทนะครับพูดภาษาชาวบ้านแล้วกันเอาค่า x ลบกันกำลัง2เอาค่า y ลบกันกำลัง2แล้วถอดสแควร์รูทนะครับเริ่ม6ลบ0เป็น6นะกำลัง2ตรงนี้นะสแควร์รูทตรงนี้นะครับน้องจุ๋มจิ๋มบอกเยอะค่ะอาจารย์คะเยอะค่ะนะถ้าน้องไม่ได้อ่านเลยเยอะแน่นอนนะครับนะโรงเรียนปิดมา2อาทิตย์แล้วค่ะน้องก็ต้องอ่านหนังสือด้วยนะคุณครูเอกคณิตศาสตร์เราเนี่ยทุกคนถ้าใครฝึกดีๆไม่ต้องทดเลยนะ6กำลัง2ใช่ไหมตรงนี้จะเป็นสแควร์รูท6กำลัง2บวกกับ8ลบ0เป็น8กำลัง2นะเพราะนั้นตอนน้องหาระยะทางระหว่างจุด2จุดเนี่ยมันจะกลายเป็น6 8 10ตรงนี้เป็นพีทาโกรัสนะครับพี่ถึงบอกไงใครฝึกดีๆเนี่ยนะครับนะเอกคณิตศาสตร์เราเนี่ยแป๊บเดียวข้อนี้เพราะนั้นตรงนี้ระยะทางนี้น้องจะได้10ฮะต่อไปครับ A2 ครับ A2 เส้น A2 สีดำเข้มตรงนี้เราจะได้อะไรครับ x1 ลบ x2 เพราะเอิ้น x มันเท่ากัน6ลบ6เป็น0ไม่ต้องทำแล้วตรงนี้เป็น0จริงไหมแล้วก็บวกกับ0กับ8ลบกันเป็น8ฮะแล้วกำลัง2ฮะถอดรูทให้ตายวันนี้ก็ต้องได้เลยฮะต้องได้8แน่นอนจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นเส้นสีดำอันนึงได้10เส้นสีดำอันนึงได้8ครับผลต่างของมันจะมีค่าเท่ากับ 2a นี่เพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าใครแม่นๆเนี่ยเขี้ยวๆเนี่ยน้องต้องโผล่มาบรรทัดนี้เลยนะครับ8ลบ10เท่ากับ 2a ใครที่แม่นๆเนี่ยเขี้ยวๆเนี่ยต้องแบบนี้เลยคุณครูครับพี่ถึงบอกไงว่าทำไมทุกปีมีคนทำข้อสอบทันทำไมทุกปีมีคนทำข้อสอบไม่ทันคนส่วนใหญ่ทำไม่ทันเลยคนที่ทำทันก็สอบบรรจุรอบแรกนะครับนั่นคือเป็นเรื่องความจริงของเอกคณิตศาสตร์นะครับนะถ้าเรามองออกในจบเลยข้อนี้8ลบ10ลบ8ได้2เลยเท่ากับ 2a เพราะฉะนั้น a ของเรามีค่าเท่ากับ1จบแล้วได้ a ได้ c หา b ได้หา b ไปทำไมครับอาจารย์คะโจทย์ถามอะไรคุณครูครับโจทย์ถามความยาวแกนสั่งยุกครับความยาวแกนสั่งยุกยาว 2b ครับเพราะฉะนั้นครูหา a ได้หา c ได้หา b ได้เช่นเดียวกันนะครับหา b จากไหนครับหา b จากไหนครับที่ว่าหาได้เนี่ยหาจากไหนฮะความสัมพันธ์ของพีทาโกรัสนะฮะถ้าเป็นไฮเปอร์พี่เคยสอนจำแล้วนะไฮเปอร์อะไรยาวสุด c ยาวสุด c ต้องขึ้นมาก่อนครับจะได้ c กำลัง2เท่ากับที่เหลือบวกกันที่เหลือบวกกันนี่แต่ถ้าเป็นวงรีอะไรยาวสุดวงรีอะไรยาวสุดวงรี a ยาวสุด a ต้องขึ้นก่อน a กำลัง2เท่ากับที่เหลือบวกกัน
เนี่ยอยู่ที่ว่าเราจำยังไงนะครับน้องในกลุ่มลับก็เหมือนกันนะพี่สอนพวกนี้ไปหมดแล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ไปเก็บเนื้อหาตรงนี้นะครับในเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์เนี่ยไปเก็บไซส์เรียบร้อยนะครับไปเก็บให้เรียบร้อยเห็นไหมนะไปต่อไปนี่เดี๋ยวไม่ได้กดเดี๋ยวไม่ได้กดนะเดี๋ยวไม่ตื่นกันคุณครูครับมาทุกคนเลยต่อไปเริ่ม4ได้แล้ว4กำลัง2คือ9เท่ากับ A กำลัง2คือ1บวก B กำลัง2อย่าให้1ไปลบเงียบๆได้8นะ B กำลัง2ได้8ครับเพราะฉะนั้น B เดียวมีค่าเท่าไหร่ครับ B เดียวมีค่า2รูท2บางคนเห็น2รูท2นี่ฝนเลยไม่มีเห็นมั้ยถ้ามีจะฝนให้ดูใช่มั้ยแต่โจทย์ไม่ได้ถามโจทย์ถาม 2Bเพราะฉะนั้นความยาวแกนสั่งยุคต้องยาวเลยครับ 2b เท่ากับ4รูท2คำตอบข้อนี้คือ4รูท2ฮะโอเคคำตอบข้อ14ตอบ4รูท2ก็คือตอบช้อยข้อที่2นั่นเองฮะโอเคไหมครับนี่คือเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกลวยนะครับไปสรุปให้ดีครับตรงนี้ไปสรุปให้ดีว่าภาคตัดกลวยมีกี่แบบว่าควรจะจำตรงไหนสมการเป็นยังไงสมการแต่ละสมการมีองค์ประกอบอะไรบ้างต้องรู้อะไรบ้างนี่ยังไม่ลงไปถึงค่าความเยื้องศูนย์กลางนะครับค่า eccentric city ยังไม่ได้พูดนะคุณครูข้อสอบออกนะครับค่า eccentric city ถ้าใครไปย้อนดูวิดีโอเก่าๆเนี่ยใน YouTube ในที่พี่เคยพูดไว้เนี่ยพี่จะพูดค่า e เสมอนะครับค่า eccentric city นะครับออกข้อสอบนะครับค่า e นะต่อไปข้อที่15ไปต่อคุณครูถ้าใครยังไหวกดหัวใจมาหน่อยสิดูเงียบๆนะในช่องแชทเนี่ยนะดูเงียบๆนะคุณครูใครไหวกดหัวใจมาให้พี่หน่อยนะครับนะคุณครูหลับกันบ่คุณครูหลับกันบ่นั่นหรือว่าเปิดหลับในกันป่ะคุณครูครับคุณครูหลับในกันป่ะเนี่ยฮะคุณครูครับฮัลโหลคุณครูฮัลโหลฮัลโหลคุณครูยังอยู่มั้ยเนี่ยเหมือนนักเรียนเลยเนาะคุณครูเนาะนะคุณครูออกกำลังทำอยู่ใช่ไหมกำลังฝึกทำอยู่ใช่ไหมคุณครูครับคุณครูอยู่กันไหมเนี่ยนะฮะคุณครูอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ดูซีรีส์กันอยู่นะครับปิดเสียงติวไปดูซีรีส์อย่างเงี้ยนะฮะน่าเห็นใจมากนะครับนะปิดเสียงติวไปดูซีรีส์นะครับนะครูยังอยู่นะอยู่นะถึงแม้ว่าคุณครูจะไม่ได้สอนเรื่องนี้นะครับนะคุณครูไม่ใช่ข้ออ้างเลยนะท่านครูอยากสอบบรรจุได้นะครับไม่ใช่ข้ออ้างเลยคุณครูครับพี่บอกเลยนะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยยิ่งแคลคูลัสเนี่ยมันเป็นหัวข้อเด่นทุกปีนะครับแคลคูลัสเนี่ยฟังก์ชันเนี้ยนะครับนะยังไม่หลับโอเคนะครับนะมันดีเลย์ค่ะจันคะนะมันดีเลย์สัญญาณมันดีเลย์ค่ะจันคะแต่พูดคนเดียวจนชินแล้วครับน้องนะพูดคนเดียวจนชินแล้วใครสอนออนไลน์อยู่ตอนนี้จะรู้นะครับนะชะตากรรมเริ่มตกอยู่กับตัวเองแล้วนะครับนะตอนสอนในห้องเรียนเป็นไงฮะ15นาทีแรกครูคณิตศาสตร์เป็นไงบ่นทั้งนะบ่นทั้ง15นาทีแรกเลยนะสอนอยู่ไม่กี่นาทีเห็นมั้ยครับตอนอยู่ในห้องสอนนะแต่พอเวลาติวออนไลน์เป็นไงฮะวินาทีแรกเป้งต้องสอนเลยนะครับนะจะเห็นได้ว่าอะไรครับเนื้อหาสอนได้เยอะกว่าเดิมอีกนะครับนะเหมือนสอนคนเดียวครับนะเด็กก็เงียบไปเลยนะครับคุณครูยังอยู่นะคุณครูยังอยู่นะโอเคนะครับนะมาทุกคนข้อที่15ครับต่อครับข้อ45บางคนฟังพี่แล้วเพลินเลยนะครับแล้วไม่ฝึกทำเลยนะคุณครูฝึกทำด้วยนะข้อ15ครับกำหนดให้ fx เท่ากับ x กำลัง2ลบ 6x บวก 10ข้อใดต่อไปนี้ผิดโอ้โหทุกคน fx คือ x กำลัง2ลบ 6x บวก 10 คืออะไรเนี่ยบางคนบอกคือ fx ใช่คือ fx อาจารย์รู้คือ fx นะครับแล้วมันคือฟังก์ชันอะไรครับฟังก์ชันกำลัง2 cos ดาตริกฟังก์ชันนะครับมันคืออะไรเนี่ยมันคือฟังก์ชันกำลัง2มันคือถ้าวาดรูปเป็นรูปอะไรฮะรูปพาราโบลานะครับแล้วเขาบอกว่าข้อ1เนี่ย f ไม่มีจุดเปลี่ยนเว้าทุกคนครับจุดเปลี่ยนเว้าในหน้าตาเป็นไงฮะหน้าตามันต้องเป็นประมาณนี้นะจุดเปลี่ยนเว้าเนี่ยนะครับหน้าตาต้องเป็นประมาณนี้จุดเปลี่ยนเว้านะครับนะจุดเปลี่ยนเว้านะครับนี่ประมาณนี้นะแต่อันนี้มันเป็นพาราโบลาแสดงว่าไม่มีจุดเปลี่ยนเว้าแน่นอนนะครับเพราะนั้นข้อ1เนี่ยถูกแน่นอนนะครับนะน้องนาตีบอกอาจารย์มีติวภาคกอมั้ยครับเมื่อวานแล้วคุณครูครับเมื่อวานนะเมื่อวานอาจารย์ไลฟ์สดไปแล้วครับเมื่อวานครับนะวันนี้เป็นคิวของภาคขอนะฮะคิวของภาคขอนะจ๊ะนะจ๊ะไปต่อไปทุกคน
ข้อที่2 F มีจุดต่ำสุดสัมผัสคือ1ค่าต่ำสุดสัมผัสทุกคนครับค่าต่ำสุดสัมผัสดูยังไงครับดูค่าอะไรต่ำสุดสัมผัสอะจุดต่ำสุดสัมผัสมันมีค่า x ค่า y ใช่ไหมครับค่าคำว่าค่าดูตรงไหนครับคือนี่ดูค่า y นะครับเพราะนั้นดิฟแล้วแทนหาค่า y นะครับอ่ะดิฟพร้อมกันดิฟต้องอย่างไวนะดิฟ x กำลัง2ได้2 x ครับลบ6ฮะแล้วจับเท่ากับ0ฮะนี่2 x ลบ6ครับดิฟปั๊บจับเท่ากับ0เพราะนั้นย้ายข้างย้าย6ไปย้าย2ไปหารเพราะฉะนั้น x ของเรามีค่าเท่ากับ3x ของเรามีค่าเท่ากับ3ถ้า x เป็น3ค่า y เป็นเท่าไหร่แทนเลยครับ x เป็น3ค่า y เป็นเท่าไหร่แทนเข้าไปฮะตรงไหนเป็น x แทนด้วย3คุณครูก็แทนเข้าไปตรงนี้เลยครับนะเริ่มครับค่า y เป็นเท่าไหร่ฮะเริ่ม3กำลัง2เป็น9ลบกับ6 3 18 18แล้วก็บวก10คิดเลขหน่อย9บวก10ไป19 19ลบ18เป็น1ฮะ y เท่ากับ1ถูกต้องไหมครับถูกต้องนี่คือค่าต่ำสุดนะครับนี่คือค่าต่ำสุดนะฮะเป็น1ครับถูกต้องอันนี้ได้พาราโบลาง่ายด้วยถูกต้องเพราะนั้นข้อ2ถูกนะครับต่อมาขออนุญาตลบนะพื้นที่พี่ไม่พอครับน้องพื้นที่พี่ไม่พอนะต่อไปข้อ3ถูกไหม f ของ10ลบรูท10น้อยกว่า0ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าคนที่แม่นๆเนี่ยน้องเหลือบตาไปดูช้อยข้อ4ครับเห็นแค่หางตาเนี่ยตอบได้เลยนะครับน้องนะเหลือบตาไปดูช้อยข้อ4เนี่ยเห็นปุ๊บตอบได้เลยนะครับช้อยข้อ4เนี่ยถูกไม่ถูกเมื่อกี้นี้เราหาจุดวกกลับได้ว่าเป็นอะไรครับเราหาจุดวกกลับได้ว่าเป็นอะไรเมื่อกี้เราดิฟปุ๊บได้3 3 1ใช่ไหม3 1ทุกคนครับพาราโบลาเนี่ยหรือฟังก์ชันกำลัง2เนี่ยของเรามันมีสมบัติการสมมาตรมันมีสมบัติการสมมาตรเพราะนั้นคุณครูเริ่มที่ x เท่ากับ3เนี่ยนะครับนะคุณครูเห็นช้อยข้อ4เนี่ยคุณครูต้องรีบฝนให้ได้เลยนะครับนะเราเห็น x เท่ากับ3ตรงนี้นะครับการที่ x มันขยับไปทางซ้ายกับ x ขยับไปทางขวาเนี่ยถ้ามันขยับไปเท่าๆกันอย่างข้อ4เนี่ยมันขยับไปรูท7ใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้มันคือ3ลบรูท7ตรงนี้มันคือ3บวกรูท7นะมันขยับไปเท่ากันค่า y ก็ย่อมทำไมกันครับเท่ากันนะครับถ้าเริ่มที่จุดศูนย์กลางนะครับหรือจุดวกกลับของพาราโบลาเนี่ยน้องขยับไป x ขยับไป x ขยับไปเท่าๆกันนะข้อนี้ขยับไปรูท7เนาะซ้ายรูท7ขวารูท7ค่า y ก็ย่อมเท่ากันนี่คือสมบัติของพาราโบลาเลยนะครับเพราะนั้นข้อ4เนี่ยเห็นด้วยหางตายังไงก็ต้องถูกต้องอยู่วันจนค่ำนะครับเพราะนั้นข้อ1ถูกข้อ2ถูกข้อ4ถูกตอบช้อยข้อที่3ครับเป็นข้อที่ผิดนะข้อ3ครับผิดเลยเนี่ยเห็นไหมฮะนี่แหละครับเนี่ยข้อสอบวิชาเอกมันเป็นแบบนี้นะพอเราเห็นข้อ4เนี่ยปั๊บตอบได้เลยครับยังไงก็ถูกครับนะขยับไปทางซ้ายขยับไปทางขวาเท่าๆกันถูกต้องเลยนะครับต่อไปอันนี้พี่ต้องหมายเหตุไว้เลยนะหมายเหตุสำหรับคนที่ฝึกมาอย่างดีนะครับน้องพี่เข้าใจนะหลายคนที่ฟังอยู่ในนี้เนี่ยไม่ได้สอนเรื่องนี้มานานพี่เข้าใจนะครับนะแต่วันนี้เป็นการตะลุยข้อสอบนะครับไม่ใช่การติวนะเป็นการตะลุยข้อสอบครับตอนนี้เราถ่ายทอดสดจากในกลุ่มลับมาด้วยนะครับเป็นการตะลุยข้อสอบนะครับมันจะสอบแล้วคุณครูครับพี่ไม่สามารถมาติวพื้นฐานได้แล้วนะอันนี้เรามาตะลุยข้อสอบให้เห็นมุมมองฮะเห็นมุมมองของข้อสอบแล้วนะครับนะอ่ะต่อไปทุกคนข้อที่16ครับค่าสูงสุดสมบูรณ์ของ f(x) เท่ากับ x กำลัง3บวก 3x กำลัง2ลบ 9x บวก 1บนช่วงลบ 1 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกคนครับค่าสูงสุดสมบูรณ์เนี่ยก็คือค่าสูงสุดที่อยู่บนช่วงลบ 1 ถึง 2นะครับค่าไหนมากตอบค่านั้นเขาถามค่าสูงสุดใช่ไหมค่าไหนมากตอบค่านั้นนะครับประเด็นก็คือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนมันคือค่าสูงสุดอันไหนมันคือค่าต่ำสุดทุกคนก็ต้องมานั่งเขียนจุดเปลี่ยนหรือค่าวิกฤตดูว่าช่วงไหนเป็นช่วงไหนโดยการน้องเอาฟังก์ชันนี้มานั่งดิฟนะ
ถ้าน้องๆที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วข้อนี้เราจะทำเหมือนฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดเลยจำได้ไหมเดี๋ยวทวนให้เมื่อกี้นี้ที่ติวกันไปเรามีค่า x อยู่2ค่าสมมตินะครับเราก็จะได้บวกลบบวกใช่ไหมตรงนี้ได้เป็นฟังก์ชันเพิ่มปั๊บอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนปั๊บเป็นฟังก์ชันลดปั๊บตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนฟังก์ชันเพิ่มแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะรู้เลยว่าตรงที่มันเปลี่ยนจากบวกเป็นลบเนี่ยตรงนี้เป็นค่าสูงสุดมันเปลี่ยนจากลบเป็นบวกเนี่ยมันคือค่าต่ำสุดนะครับเราจะวาดกราฟคร่าวๆได้เลยวาดกราฟคร่าวๆได้เลยนะครับนี่น้องอนิดาตอบแล้วนี่เห็นไหมเยี่ยมมากเห็นไหมจริงๆเนี่ยแป๊บเดียวนะคุณครูปุ๊บตอบได้เลยนะเพราะนั้นอ่ะเราก็วาดครับแล้วหนูจะวาดเส้นจำนวนแบบเมื่อกี้ได้ไงอ่ะต้องหาจุดวิกฤตก่อนครับก็คือดิฟแล้วเท่ากับศูนย์เลยนะเพราะนั้นตัวนี้คุณครูดิฟเลยนะฮะดิฟแล้วจับเท่ากับศูนย์ครับนะเราจะได้เป็นศูนย์ดิฟเลยนะดิฟเลย 3x กำลัง x กำลัง3จะได้เป็น 3x กำลัง2นะครับบวกกับ 6x ฮะแล้วก็ลบ9ฮะดิฟเลยนะคุณครูนะดิฟเราดิฟเลยนะจับ3หารตลอดครับจะได้เป็น0เท่ากับ x กำลัง2บวก 2x ลบ3แยกแฟกเตอร์นี่จะได้แล้วครับจะได้แล้วแยกแฟกเตอร์เริ่มได้ค่า x กับค่า x นะจะได้3กับ1ฮะก็เป็นลบ3บวก1จบเลยนะครับนะก็เป็นบวก3สิบวก3เลยใช่ไหมบวก3บวก3ลบ1แยกแฟกเตอร์อย่าพลาดนะเพราะฉะนั้น x ของเรานะครับ x ของเราจะมีค่าเท่ากับลบ3กับ1บางคนถามแล้วยังไงต่อคะเราก็ไปลงเส้นจำนวนเลยคุณครูเดี๋ยวพี่ย่อตรงนี้หน่อยพื้นที่พี่ไม่พอนะครับเราก็ไปลงเส้นจำนวนเลยครับเขียนเส้นจำนวนฮะเขียนเส้นจำนวนตรงนี้เป็นลบ3กับ1ทำไงต่อใส่บวกลบบวกนะบวกลบบวกแล้วก็วาดกราฟคร่าวๆเล่นๆได้ครับนี่ฟังก์ชันเพิ่มปุ๊บเป็นบวกปั๊บลงมาเป็นลบฮะปุ๊บแล้วจุดที่1เป็นฟังก์ชันบวกอีกฟังก์ชันบวกคือฟังก์ชันเพิ่มมะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า3เนี่ยจะได้จุดสูงสุดนะครับ1เนี่ยจะได้จุดต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับแต่โจทย์ไม่ได้สนใจที่ x เป็นลบ3กับ1นะครับโจทย์สนใจที่ x เป็นอะไรครับตรงนี้เป็น1นะคุณครูนะนี่เป็น1นะพี่เขียนตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็น1นะโจทย์สนใจที่ช่วงอะไรครับนี่กาดอกจันเลยฮะลบ1ถึง2ลบ1อยู่ไหนลบ1อยู่นี่2อยู่ไหน2อยู่นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นลบ1เนี่ยตรงนี้นะฮะก็ควรจะเป็นค่าที่มีค่าทำไมฮะทุกคนดูตรงนี้ได้เลยเนี่ยดูตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยลบ1เนี่ยก็จะควรเป็นค่าที่สูงสุดในโจทย์ข้อนี้แล้วนะครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้ไม่2ก็ลบ1อ่ะประมาณนี้นะครับเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะครับนะเพราะนั้นเราก็เลือกแทน2ค่าครับเลือกแทนที่มุมตรงนี้เราต้องดูบนช่วงที่โจทย์สนใจนะครับลบ1กับลบ1กับ2นะครับคุณครูก็แทนเลยนะครับนะไม่2ไม่ค่าใดค่า1แหละในนี้แหละนะครับนะพี่ขยับก่อนอ่ะแทนค่าพร้อมกันครับเริ่มจริงๆใครทำไวๆนี่ก็จะรู้เลยว่าอ๋อต้องแทนค่ามุมตรงนี้แหละลบ1กับ2นะครับอ่ะแทนค่าลบ1ครับลบ1เริ่มเราต้องการค่าสูงสุดนะค่า y สูงสุดนะครับแทนค่าลบ1เข้าไปครับจะได้เป็น y เท่ากับเริ่มลบ1กำลัง3ได้ลบ1นะครับบวกกับ3คูณกับลบ1กำลัง2ได้3ลบ9คูณลบ1เป็นบวก9นะแล้วก็บวก1ฮะแล้วคำนวณเลยครับคำนวณเลยลบ1บวก3ได้22บวก9เป็น2บวก9เป็น11 11บวก1เป็น12ได้ y เป็น12ได้แล้วค่า1ถ้าไม่สบายใจเดี๋ยวนอนไม่หลับนะเดี๋ยวนอนไม่หลับคุณครูก็แทนค่า2เข้าไปด้วยอ่ะแทนค่า2เข้าไปด้วยนะครับดูซิว่าจะดูว่าได้ค่าไหนค่าไหนสูงค่าไหนต่ำกว่ากันนะครับแทนค่า2เข้าไปด้วยอ่ะแทนค่า2เข้าไปด้วยเมื่อ x เป็น2 y เป็นเท่าไหร่แทนเลย x เป็น2 2กำลัง3ได้8บวกกับ2กำลัง2ได้4นี่นะแทนตรงนี้นะ2กำลัง2ได้4 4 3 12ลบกับ9 2 18ลบ18นะแล้วก็บวก1นะครับเริ่มครับคำนวณเลย8บวกกับลบตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่า8บวกกับ12เป็น20 20ลบ18เป็น2บวก1เป็น3นี่เห็นชัด
ข้อนี้ข้อ16ข้อนี้ค่าที่เป็นค่าสูงสุดสมบูรณ์สมบูรณ์นะสมบูรณ์คือบนช่วงนี้นะครับบนช่วงนี้บนช่วง x ลบ1กับ x เป็น2นะครับบนช่วงนี้ค่าที่สูงที่สุดในช่วงก็คือ12ครับคำตอบคือช้อยข้อที่3ครับ12ฮะตอบช้อยข้อที่3ครับเห็นมั้ยฮะใครจะผิดจะถูกเนี่ยไม่เป็นไรเลยครับมันคือประสบการณ์ครับพี่บอกว่าเอกคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยถ้าไม่ผิดมาก่อนเนี่ยไม่รู้จริงๆนะครับไม่รู้จริงๆพี่บอกเลยนะไม่รู้คือคนไม่รู้จริงๆแต่ถ้าเราเคยผิดมาก่อนเราจะรู้ว่าเออว่ะตรงนี้ไม่ได้นะเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยนะครับนั่นคือคุณสมบัติของเอกคณิตศาสตร์ที่ต้องมีครับคือต้องเคยผิดมาต้องเคยทำให้ตรงนี้ไม่ได้ไปเส้นทางนี้ไม่ได้นะต้องมาทางนี้นะครับนี่คือเอกคณิตศาสตร์จะต้องฝึกตามนี้นะครับนะวันนี้ไปได้16ข้อนะครับนะอาทิตย์หน้านะครับเตรียมนัดไว้เลยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับพี่บอกไปแล้วนะบอกเพื่อนๆด้วยนะครับนะเราจะติวกันของมอต้นนะครับมอต้นเราจะเห็นว่ามอต้นง่ายมากคุณครูครับนะพี่ไม่ได้ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เลยของมอต้นนะครับนะถามออกเยอะไหมเยอะเป็นประเด็นไหมไม่เป็นใครๆก็ทำได้น้องมอต้นนะเนาะใครๆก็ทำได้แต่จุดที่จะเป็นจุดตัดสินของเอกคณิตศาสตร์เนี่ยจะสอบได้ไม่ได้คือมอปลายครับแต่น้องๆเรียกร้องกันมานะครับเดี๋ยวพี่จะจัดมอต้นให้นะครับจัดมอต้นเสร็จเราจะไปเข้าสู่พาร์ทข้อสอบจริงกันรวบรวมข้อสอบเก่ามาให้นะครับนะโหลดเอกสารกันด้วยนะครับสำหรับน้องๆในกลุ่มลับนะครับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับนะทุกทั้ง2ช่องทางนะครับก็ขอทุกคนฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อความสำเร็จมันมาถึงโอกาสมันมาถึงถ้าน้องมีความพร้อมที่มากพอน้องจะไม่เหนื่อยอีกแล้วครับน้องจะเป็นคนแรกที่คว้ามันมาได้นะครับนะวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับคุณครูครับนะขอบคุณที่ทุกคนนั่งดูอยู่ตลอดเวลานะครับนะอาจจะหลับบ้างอะไรบ้างนะครับด้วยความเหนื่อยนะสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ